สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาแกะอัลบั้มกันอีกแล้วเป็นอัลบั้มของ NCT 2020นะคะก็คือเราไม่ได้จริงหรือว่าอะไรนะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นเว้ยทำไลน์เราอะเต็มไปด้วยน้องโชทารุก็แบบว่าน้องน่ารักมากบวกกับเราเป็นคนที่ชอบดูอันบ็อกซ์ของแต่ละวงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอัลบั้มของ NCT เป็นอะไรที่แบบดูแล้วอยากแกะตามมาทุกคนเก็ตฟิลว่าแบบมันดูแล้วแบบคันมือแหละเราสั่งมาร้านเขาเหลือแค่พาสเวอร์ชันนะคะเราก็เลยโอเคเอาพาสมาก่อนแล้วก็สั่งฟิวเจอร์กับอีกร้านไปนะคะน่าจะได้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาคลิปมารวมกันแล้วก็ค่อยลงทีเดียวไม่ได้มีเมลเลยนะเราอะไม่ได้มีเมลใน NCT แบบโดนโชทาโร่ตกมาแบบหนักมากจริงๆโอเคบ้ามหนามากทุกคนดูดิแบบว่ามันแกะสวยไม่ได้วะทุกคนก็ฉีกเลยแล้วกันเนาะ ทำไมของมันอยู่ด้านหน้าเลยอะของทุกสิ่งอยู่ด้านหน้าเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนทำไมอยู่ด้านหน้าหมดเลยปะไม่นะอ๋อไม่ได้อยู่ด้านหน้านะตรงนี้ก็จะมีเป็นโค้ดใดๆก็ไม่รู้นะคะก็ปิดไว้ก่อนเนาะแล้วก็เป็นแผ่นซีดีนะคะจะเป็นรูปลิปแล้วแบบเป็นเท่มากอ่ะสีสวยมากเลยนะทุกคนดูดิน้องน่ารักมากเฮ้ยการ์ดอยู่ในนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนแม่ใจเย็นนะเป็นลิริกเนื้อเพลงใช่ไหมเป็นแบบโปสเตอร์เนื้อเพลงนะคะก็จะเยอะมากๆเลยอ่ะมันมองไม่เห็นหมดอ่ะการ์ดมันไม่ได้อยู่อุ๊ยอันนี้เป็นการ์ดว่ะงั้นแปลว่าในนี้ก็มีเนี่ยนี้อ๋อเป็นแผ่นแบบนี้ก็คือได้กันทุกบ้านอยู่แล้วเนาะซัมติงนะคะอาจจะแกะแบบงงๆนะทุกคนมาก็ยังงงๆก็อันนี้จะเป็นโปสใช่ไหมที่แบบยาวๆโอ้ยชงซันน่ารักขอเปิดให้ดูทีละหน้าแบบนี้ใจยอนน่ารักอ่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะณจุดๆนี้เรายังจำชื่อไม่ครบทุกคนเลยนะทุกคนเอาจริงๆก็ยังมีสับสนมึนงงบ้างนี่ก็จะเป็นโชทาโร่นะคะเก็บไว้เรามาดูการ์ดกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาการ์ดมันต้องหงายมาให้แน่ๆเลยงั้นเราจะคว่ำบั้มนะคะเพื่อที่จะเปิดการ์ดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราเปิดบั้มให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างมาใบนี้ก่อนแล้วกันยูตาได้ยูตานะคะก็นี่เป็นการ์ดเหรอทุกคนคือแบบเราไม่รู้ลายเซ็นนะว่าลายเซ็นใครเป็นลายเซ็นใครอะ1 2 3เชลเลอร์น้องน่ารักมากดูดิอ่านไม่ออกก็คือได้ยูตากับเชลเลอร์นะคะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูบั้มกันว่าแบบน้องเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะนะคะคือแบบว่าเยอะมากทุกคนรูปเยอะมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้อัลบั้ม Resonance Part 1ของ NCT 2020 Version Future ก็ได้มาถึงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยขอก๊อกก๊อกตั้งแต่ในกล่องได้ไหมน้องโชโอเคมาแล้วคือแพ็คหนามาโอเคทุกคนดูเยบุ๊กที่ออกมาเห็นปะมันแฉลบมาตรงเนี้ยเข้าไปก่อนหนูฟิลสวยแล้วก็ว่ารอบที่แล้วก็คือความพยายามเราไม่มากพอโอเคก็จะเป็นเหมือนแบบแรกเลยเหมือนกันไหมอ่ะอ๋อไม่เหมือนกันแหละมันจะเป็นสีส้มส่วนพาร์ทก็จะเป็นแบบโทนสีแบบนี้เนาะส่วนฟิวเจอร์จะเป็นโทนสีนี้ค
ประมาณนี้แล้วแผ่นซีดีก็จะเป็นแบบนี้จะเหมือนของเวอร์พาร์ทเลยนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนสีเนาะเรามาลุ้นกันก่อนเลยดีกว่าไหมลุ้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปิดโฟโต้บุ๊กให้ดูมาเห็นกันเลยคือมันไม่ได้ความมาให้อ่ะแม่แต่เรายังไม่รู้นะว่าเป็นใครบ้างโอเคโอ้ยมาร์คลีทุกคนหล่อฮะเดี๋ยวเราเปิดโพสคัพให้ดูก่อนเนาะจะเป็นเจโน่นั่นเลยโอ้ลูคัสจอนนี่ตัวเท่านี้ก็จะมีน้องจีซองจะย้อนรูปใหญ่แล้วก็มีมาร์คเหลินจินคนนี้คือเฮนเดอรี่ป่ะทุกคนเราไม่แน่ใจนะถ้าเราพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไปค่ะการ์ดมาแล้วคืออีชันได้แผ่นอันนี้มา2อันคืออะไรคะโอเคได้มา2อัน1เอาสีดำก่อนเนาะ1 2 3เฮ้ยอินทุนต่อไปเป็นการ์ดอันนี้คือลายมือใครทุกคนออเรนจินน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูรูปในโฟโต้บุ๊กกันดีกว่าเนาะโอเคก็หมดแล้วนะคะทุกคนก็โฟโต้บุ๊กก็หนาแล้วก็มีรูปเยอะมากอีกเช่นเคยเนาะคือเราได้อันนี้มา2อันเว้ยทำไมไม่ได้การ์ดมา2ใบบ้างก็จะได้เป็นเหรินจินทั้งเยบุ๊กแล้วก็การ์ดเลยนะคะแล้วก็โปรพับก็ของเวอร์พาร์ทก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย